วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการใช้ตัวระบบนะครับสำหรับสมาชิกที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับคนที่เพิ่งรายงานตัวเข้ามานะครับน่าจะยังไม่เคยใช้ระบบอันนี้นะครับเวลาที่เราจะเข้าใช้งานนะครับเราก็มาที่ assignment.utt นะครับแล้วก็เป็น -pbm.com นะครับหรือยังไงตัวลิงก์เนี่ยจะเอาไว้ใต้ description นะครับจากนั้นคลิกที่เข้าระบบนะครับแล้วเราก็กรอกอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบทีนี้พอเข้ามานะครับมันก็จะมาที่หน้ารวมโครงการนะครับโครงการตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เพื่อนๆของเรานะครับในกลุ่มเนี่ยได้กรอกไว้ในเดือนที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยห้ามเราไปทำอะไรเด็ดขาดนะครับให้เฉพาะคนที่ได้รับมอบหมายในการแก้ไขนะครับจัดการตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไปลบนะครับหรือว่าแก้ไขอะไรเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่องานของทั้งกลุ่มนะครับแต่ส่วนที่ทุกคนเนี่ยต้องทำนะครับเป็นหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองก็คือการเข้าระบบ e-learning นะครับซึ่งการเข้าระบบ e-learning นะครับก็ทำได้โดยการคลิกที่3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่บทเรียนออนไลน์นะครับที่บทเรียนตรงนี้นะครับ M01 นะครับ M02 M03 ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นบทเรียนที่ทุกคนเนี่ยต้องเรียนในเดือนกรกฎาคมนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการสร้างแผนธุรกิจนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาในรอบที่1รอบที่2รอบที่3เนี่ยก็ได้เรียนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เพิ่งเข้ามานะครับให้มาเรียนตรงนี้ย้อนหลังนะครับตรงนี้นะครับก็มาเรียนด้วยนะครับอันนี้เป็นบทเรียนเสริมนะครับ M0405 เมื่อกี้นี้จากนั้นนะครับนี่อันนี้ก็คือเรื่องที่เราต้องเรียนนะครับในการที่จะทำ C0304นะครับก็คือตรงนี้นะครับการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็การวางแผนการตลาดและสร้างแบรนด์นะครับตรงนี้นะครับแท็บนี้นะครับให้ลงมาเรียนทั้งหมดเลยนะครับมี M05 นะครับ M06 นะครับ M07 M08 ตรงนี้นะครับดูไว้เลยนะครับดูไว้เลยสำหรับเดือนนี้เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแท็บตรงนี้ดาวน์โหลดเอกสารตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับในการดาวน์โหลดพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าตรงรายการโครงการตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือการเข้าไปคลิกดูข้อมูลนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสนอโครงการเสนอแผนธุรกิจอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็มีแผนพัฒนาสินค้าและบริการอะไรบ้างนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับอันไหนที่ผ่านแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนอันที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับมันก็จะแก้ไขได้นะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เราดูด้วยกันนะครับก็คือให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยดูด้วยกันแล้วก็ช่วยกันกรอกนะครับแต่ว่าใช้รหัสของแค่คนเดียวนะครับกรอกในหนึ่งโครงการนะอย่าใช้หลายคนนะครับอย่าใช้หลายรหัสเดี๋ยวข้อมูลมันจะปนกันนะครับแล้วเวลาใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกออกจากระบบด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ตัว U2T Assignment กับ U2T E-Learning นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ